สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาขายคอร์สออนไลน์นะฮะเราเรียกกันว่าคอร์สเมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชีครับจริงๆแล้วคอร์สนี้เนี่ยเราเคยอบรมไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ประมาณต้นปี63เราเคยเปิดอบรมไปนะฮะแล้วเราก็เอาวีดีโอดังกล่าวเนี่ยมาตัดต่อให้มันกระชับนะฮะแล้วก็อะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ตัดออกไปมันก็จะเหลือคลิปอยู่ประมาณ6ชั่วโมงฮะคลิปนี้นะฮะเพราะเราสอนเต็มวันไงมันจะเหลือตัวเนื้อวิดีโอประมาณ6ชั่วโมงเลยเป็นเรื่องของการตรวจเงินเข้าบัญชีฮะก่อนที่คุณจะก้าวเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณควรจะไปเป็นนิติบุคคลดีไหมอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณควรจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปสรรพากรจะเรียกตรวจเงินคุณเนี่ยเขาดูจากอะไรก็พูดถึงเรื่องบินสีเทาบินสีดำดูอย่างไรภาษีที่บุคคลธรรมดาจะต้องเสียยังไงบ้างมีวิธีการดูอย่างไรอะไรบ้างที่จะต้องเป็นปัจจัยที่บอกให้คุณเนี่ยต้องเป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างควรวางแผนเป็น SME หรือไม่ SME เอกสารที่ต้องเตรียมส่งกับสำนักการบัญชีมีอะไรบ้างอะไรที่ควรจะต้องรู้ในการจัดเตรียมเอกสารให้มันถูกต้องแล้วถ้าเกิดคุณจัดเตรียมเอกสารไม่ดีมันจะมีผลยังไงกับกิจการของคุณจะเป็นห้างหรือเป็นบริษัทดีอันนี้นะฮะมีเขียนไว้จะเลิกกิจการยังไงให้ประหยัดภาษีรวมทั้งลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการมีในงบของคุณแล้วจะเป็นอย่างไรจะวางแผนภาษีอย่างไรในเรื่องของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาภาษีซื้อที่ถูกต้องดูอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานะหรือนิติบุคคลนะภาษีซื้อดูยังไงมันถูกต้องเนี่ยมีความสำคัญมากถูกไหมอาจารย์เจี๊ยบค่ะเรื่องของการโดนสรรพากรเรียกตรวจหรือโดนตำรวจเศรษฐกิจเรียกตรวจแล้วคุณควรจะต้องรับมืออย่างไรกับสิ่งพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่ในคอร์สนี้6ชั่วโมงเยอะมากเยอะมากเรารู้ว่าคุณเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรในกรณีที่คุณเป็นร้านค้าและอยากจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลมีคนบอกว่าควรต้องเป็นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณควรจะต้องเป็นหรือไม่ควรเป็นดีค่ะมาในคอร์สนี้จะรู้ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเลยนะคะที่เคยมาปรึกษากับเจี๊ยบเองเนาะก็แจ้งว่าเนี่ยจะมาขอเลิกกิจการแล้วอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบรับจุดเลิกกิจการราคาเท่าไหร่มีขั้นตอนยังไงบ้างเจี๊ยบก็มีการถามกลับไปค่ะอาจารย์เอ๊ะทำไมถึงจะเลิกล่ะเพราะว่าเพิ่งจดเปิดกิจการมานี่เพิ่งจะเป็นนิติเหรอใช่เพิ่งจะเป็นนิติมาได้แค่ไม่กี่ปีเองทำไมจะกลับไปเป็นคนธรรมดาร้านค้าเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าอ๋อกรณีมาเป็นนิติแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายและยังมีภาระต่างๆด้วยในการจัดทำและเก็บเอกสารดังนั้นน่ะมันมีช่วงเวลาจังหวะของมันอยู่นะคะว่าถ้าเกิดเป็นแล้วต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นและถ้าเกิดคุณอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนอยู่ในคอร์สนี้แหละค่ะครับซึ่งคอร์สนี้นะฮะเราก็เอาวิดีโอดังกล่าวนะฮะไว้ในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดและเอกสารก็มีให้ดาวน์โหลดในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเลยค่ะเราก็จะรับคุณเข้ากลุ่มแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารและเรียนในวิดีโอของเรา6ชั่วโมงได้เลยนะโดยค่าเรียนนะฮะแค่เพียง550บาทเท่านั้นโอ้โหคุณก็จะมีความรู้แล้วคุณจะดูตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมาดอดูเราตอนไลฟ์สดไม่จำเป็นเลยครับเพราะวิดีโอนี้มันถูกใช้สอนมาแล้วคุณก็เข้าดูในเวลาที่คุณคิดว่าคุณว่างจะดูแค่เพียง550บาทคุณก็จะมีความรับรู้ในธุรกิจของคุณแล้วว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างก็รวบรวมทั้งคำถามของผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลรวมถึงปัญหาว่าเมื่อเป็นแล้วจะต้องจัดทำอะไรบ้างให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีนะฮะสามารถใช้ในการตัดสินใจและให้คำแนะนำกับบุคคลอื่นๆต่อไปได้อีกคุณเอามาใช้กับกิจการของคุณและคุณยังเอาความรู้นั้นไปสอนเพื่อนของคุณไปแนะนำคนที่คุณรู้จักเพราะคุณเป็นผู้ประกอบการมักจะรู้จักเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกันดังนั้นได้ความรู้กับคุณแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนของคุณให้ทำถูกต้องด้วยนะก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นมันมีความสุขในการดำเนินธุรกิจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปฟังคนหลายด้านไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตโอ้โหมีเยอะแยะมากมายน่ากลัวและไม่น่ากลัวแตกต่างกันไปคุณมาคอร์สนี้แล้วจบที่550บาทแล้วก็มีความรู้เลยดีกว่าถ้าสนใจติดต่อมาที่0622622916หรือ LINE ID @yellowtraining นะฮะคอร์สนี้น่าสนใจมากและราคาถูกด้วยจองกันมาเลยครับ